ในโอปัมมวรรคสูตรที่1กกะจูปมะสูตรในข้อ267ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวกับท่านมีอยู่5ประการหมายความว่าถ้าคนอื่นจะพูดกับเราเนี่ยนะวิธีการที่คนอื่นพูดกับเราเนี่ยมีวิธีการพูดอยู่5ประการเท่านั้นแหละ5ประการเป็นไงก็คือ1พูดโดยกาละอันสมควรหรือไม่สมควรโดยการเวลาเนี่ยนะบางทีก็พูดถูกเวลาบ้างบางทีก็พูดผิดเวลาบ้างไม่รู้เวลาบ้างรู้เวลาบ้างก็รู้กาละเทศะบ้างไม่รู้บ้างเนี่ยนะข้อ2บอกว่ากล่าวด้วยเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงบางทีเขาก็มาพูดความจริงให้เราฟังบางทีก็มาพูดสิ่งที่ไม่เป็นความจริงให้แก่เราฟังอย่างที่3บางทีถ้อยคำที่มาพูดกับเราบางครั้งก็ถ้อยคำอ่อนหวานบางทีก็หยาบคายเนี่ยนะบางทีก็พูดเพราะมั่งบางทีก็พูดไม่เพราะเอาเลยก็อย่างที่4บอกว่ากล่าวถ้อยคําที่ประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์บางทีก็ดีนะมีประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะเกื้อกูลต่อสติและปัญญาเป็นต้นบางทีก็มีประโยชน์เอาเลยเนี่ยนะเป็นถ้อยคําที่ไร้สาระบางทีสภาพจิตของเขาขณะที่พูดบางทีก็มีเมตตาจิตอยู่ภายในบางทีก็ขาดเมตตาออกมากๆเลยเราพูดเป็นมะนาวไม่มีน้ำเลยเนี่ยนะก็หรือไอ้หนึ่งก็บอกว่าพูดเหมือนกับเอาก้านบัวเนี่ยนะมาครูดที่หูอ่ะครูดไปครูดมาจะเป็นยังไงตะปุ่มตะปำตะปุ่มตะปำเนี่ยนะโอ้ยหูเนี่ยขนาดอะไรสำลีพันไม้มาปั่นปั่นหน่อยนะก็ยังครูดเจ็บเลยนะแต่เอาก้านบัวมาปั่นหูว่างจะเป็นยังไงว่างั้นนะบางทีถ้อยคำที่พูดเนี่ยแหมมันแสบแก้วหูขนาดนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเมื่อคนอื่นจะกล่าวโดยกาละสมควรหรือไม่สมควรก็ตามจะกล่าวด้วยเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงก็ตามเขาจะพูดกับเราด้วยถ้อยคำอ่อนหวานหรือหยาบคายก็ตามเขาจะพูดกับเราด้วยถ้อยคำที่มีประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ตามเขาจะมีจิตเป็นเมตตาหรือมีจิตเป็นโทสะในภายในก็ตามคือสรุปว่าเขาจะพูดยังไงกับเราก็ช่างเถอะแม้ในข้อนี้เธอพึงทำศึกษาอย่างนี้ว่านะเจริญสิกขาอย่างเดียวนะเขาจะพูดอะไรก็พูดเถอะเราเจริญสิกขาอย่างเดียวเราตั้งใจศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรปรวนเราจักไม่เปล่งวาจาชั่วเราจักอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เราจักมีเมตตาจิตไม่มีโทสะในภายในเราจะแผ่เมตตาจิตไปในบุคคลนั้นจักน้อมเมตตาไปในบุคคลนั้นขอให้บุคคลผู้พูดมีความสุขคือเขาจะพูดกับเราเนี่ยเขาพูดจริงก็ตามพูดไม่จริงก็ตามพูดถ้อยคำเพราะหรือหยาบคายก็ตามพูดมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ตามพูดด้วยโทสะหรืออโทสะก็ตามขอให้คนพูดมีความสุขคิดอยู่อย่างเดียวนะขอให้คนที่เขาพูดกับเรามีความสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดคิดแต่อย่างนี้เอาไว้นะคนที่เขาพูดกับเราเขาพูดถ้อยคำไหนก็ตั้งพูดอย่างไรก็ตามพูดด้วยวิธีการใดก็ตามพูดที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็ตามพูดดีก็ตามพูดชั่วก็ตามขอให้คนพูดมีความสุขคิดแต่อย่างนี้เขาไว้นะขอให้คนพูดเนี่ยมีความสุขน้อมเมตตาจิตแผ่เมตตาจิตไปในเขาขอให้เขามีความสุขที่จริงอะนะถ้าเขาพูดไม่ดีเนี่ยไม่ต้องให้บาปเขาหรอกเพราะอะไรเพราะเขาก็บาปเต็มทีอยู่แล้วถ้าเราไปโกรธเขาอีกเราก็แบกบาปเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเขาไปติดหวัดนกมาก็ขอเชื้อมาด้วยนะหรือว่าเขาไปติดหวัดอะไรนะติดเอทมาเนี่ยเขาแบ่งหน่อยสิอย่างเงี้ยนะคือไม่จำเป็นเนี่ยเขาจะพูดด้วยอกุศลจิตเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปแบ่งอะไรเข้ามาถ้าเขาพูดดีเราก็อนุโมทนาเนี่ยนะเราก็มุทิตาเจริญเมตตาแต่สรุปว่าเขาจะพูดยังไงกับเราก็ช่างเถอะเรื่องจริงไม่จริงถ้อยคำอ่อนหวานหยาบคายมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์พูดแบบคนมีเมตตาหรือว่ามีโทสะจะอย่างไรก็ช่างเถอะน้อมเมตตาแผ่เมตตาให้เขาเถอะขอให้เขามีความสุขเนี่ยนะเอาเวลาโหนตุอย่าได้มีเวรเลยอัพยาบาทโหนตุอย่าได้เบียดเบียนเลยอนีคาโหนตุอย่าได้มีความทุกข์เลยสุขีอัตานังปริหารันตุรักษาตนให้พ้นจากทุกข์เถอะบริหารตนให้เป็นสุขเถอะขอให้เขามีความสุขนะคิดอย่างนี้เขาได้บุญหรือว่าเราได้บุญคิดหนึ่งทีแล้วก็เป็นบุญหนึ่งทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นขอให้คนที่เขาพูดถึงเราเนี่ยมีความสุขขอให้คนที่เขาพูดกับเราเนี่ยมีความสุข
ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าเมตตาและเก็บไว้เฉพาะแค่บุคคลนั้นนะแล้วก็บอกว่าเราจักแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์ยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความพยาบาทไปตลอดโลกในทุกทิศทุกทางซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตนั้นแล้วก็หัดเจริญเมตตาตอนแรกก็ขอให้คนที่เขาพูดกับเรามีความสุขแล้วก็ขอให้คนทุกคนมีความสุขให้มีความสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดให้ทุกคนเนี่ยนะมีความสงบร่มเย็นมีแต่ความสุขมีแต่ความไม่เดือดร้อนเนี่ยก็ต้องฝึกเจริญเมตตาในเจริญเมตตาในสูตรนี้เนี่ยนะในบรรดาสัลเลกธรรม44ข้อเนี่ยเน้นพิเศษคือเน้นอัพยาบาทอัพยาบาทก็คือเมตตาก็คืออัพยาปาทวิตกเน้นให้เจริญอัพยาปาทวิตกเจริญเมตตาคืออโทสะในภายในเนี่ยนะเมตตาที่เกิดขึ้นในภายในเนี่ยจิตใจขณะที่ประกอบด้วยเมตตาจะไม่ลุ่มหลงใจที่ประกอบด้วยเมตตาจะไม่ลุ่มหลงและก็งมงายเมตตาเนี่ยนะยังประโยชน์แก่ตนให้เกิดยังประโยชน์แก่บุคคลอื่นให้เกิดยังประโยชน์แก่สองฝ่ายให้เกิดแล้วก็ขณะที่จิตมีเมตตาเนี่ยนะคนจะรู้ประโยชน์ทั้งหมดขณะที่มีเมตตาขณะนั้นจะมีสติสัมปชัญญะเต็มที่เรียกว่าใช้งานปัญญาได้เต็มที่ปกติเป็นคนฉลาดเท่าไหร่เนี่ยนะขณะที่มีเมตตามันจะฉลาดที่สุดในขณะนั้นนะจะมีความฉลาดที่สุดจะรอบรู้อะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรดีอะไรเสื่อมอะไรทำให้เจริญหรือไม่เจริญต้องแก้ไขบริหารจัดการอย่างไรขณะที่มีเมตตามจะนึกออกขณะที่โทสะเกิดขึ้นมันมัวแต่ถูกเผามัวแต่เผาก็เลยคิดอะไรไม่ออกพันขณะที่มีเมตตาเนี่ยขณะนั้นแหละปัญญาจึงจะเกิดขึ้นเจริญจะเล็งเห็นประโยชน์ของตนเล็งเห็นประโยชน์ของบุคคลอื่นทำอย่างไรตนจะมีความสุขทำอย่างไรผู้อื่นจึงจะมีความสุขแล้วก็สุขทั้งโลกนี้สุขทั้งโลกหน้าสุขโดยเฉพาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้รับความสุขอย่างยิ่งก็หวังเจริญเมตตาเนี่ยเจริญให้ตัวเองก่อนก็บอกว่าวิธีเจริญเมตตาเนี่ยเบื้องต้นต้องหัดเจริญให้แก่ตัวเองก่อนขอให้เราเนี่ยนะมีความสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดก็บอกว่าคนที่มีเมตตาแต่ตัวเองจริงๆอ่ะเขาต้องดูจากพฤติกรรมด้วยไม่ใช่ว่าดูแต่ความคิดอย่างเดียวนะดูหนึ่งว่าความคิดของตัวเองเนี่ยใกล้ต่อบาปไหมความคิดเหล่าใดใกล้ต่อบาปความคิดเหล่านั้นก็เรียกว่าขาดเมตตาต่อตัวเองพูดคำแต่มันเปื้อนบาปเรื่อยๆเป็นปกติคนนั้นก็ขาดเมตตาต่อตัวเองสร้างวีรกรรมพฤติกรรมที่มันใกล้ต่อบาปทุกทีหรือต้องเปื้อนบาปอันนั้นก็เรียกว่าขาดเมตตาต่อตัวเองมันเมตตาต่อตัวเองก็หวังให้ตัวเองนี่มีความสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขพูดสุขผลคือความสุขเหตุให้เกิดความสุขคืออะไรก็คือสุจริตทั้งหลายสุจริตทั้งหลายเป็นเหตุให้ได้รับความสุขก็บอกว่าคนที่ทำทุจริตกรรมทั้งหลายถึงปากจะพูดว่ารักความสุขต้องการความสุขแต่คนเหล่านั้นก็คือคนที่เกลียดความสุขเท่ากับรักความทุกข์และคนที่ทำทุจริตสามอยู่ชื่อว่าคนที่ไม่รักตัวไม่รักตนเนี่ยนะคนที่ไม่รักตนก็เหมือนว่าคนที่กรีดเลือดกรีดเนื้อกรีดทั้งตัวแก่ตัวเองเนี่ยนะเรียกว่าคนนั้นเกลียดทุกข์หรือเกลียดสุขเกลียดสุขรักทุกข์เพราะอะไรเพราะตัวเองก็ต้องทุกข์อยู่แล้วนะเพราะผลของการกรีดเนื้อกรีดเลือดกรีดแผลเปะเต็มตัวไปหมดเลยนะจุดไฟเผาตัวเองเป็นต้นก็แสดงว่าคนนั้นน่ะต้องการความทุกข์แล้วล่ะมันเขาก็จะมีทุกข์เป็นเบื้องหน้าเขาจะบอกว่าเขาต้องการความสุขเขาโหยหาแต่ความสุขเขารักความสุขแต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ยินดีในความทุกข์ส่วนคนที่เจริญสุจริตทั้งหลายถึงเขาบอกว่าเขาเกลียดเหลือเกินความสุขเขาไม่ต้องการหรอกเขาไม่สนใจหรอกความสุขแต่เขากำลังสร้างเหตุเพื่อความสุขเพราะฉะนั้นเขาจะรับสุขหรือไม่สุขมันก็อยู่ที่เหตุของเขาเราเองก็อยู่ที่เหตุของเราถ้าหากว่าเราหวังให้ตัวเองมีความสุขขั้นแรกก่อนก็คิดให้ตัวเองมีความสุขไม่คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนคิดให้ตนมีความสุขก็ขอให้เรามีความสุขขอให้เราพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเถอะแล้วก็ค่อยๆเจริญไปเนี่ยเจริญไปหาใครก่อนเจริญไปหาคนที่เราเคารพก่อนว่าคนที่เราเคารพเนี่ยนะคนที่เราไม่ขาดเมตตาต่อเขาแน่นอนก็ขอให้เขามีความสุขขอให้เขามีความสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถอะก็ค่อยๆแผ่กระจายไปแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะก็เจริญเมตตาก่อนที่เราจะพูดกับใครเราก็คิดเจริญเมตตาก่อนใช่ไหมขอให้ผู้ฟังเนี่ยเขามีความสุขและขอให้คนพูดเนี่ยมีความสุขก่อนแล้วก็ให้คนฟังเนี่ยมีความสุข
แต่ถ้าเอ๊ะดูทั้งหงุดหงิดเหมือนกันนะไม่พูดดีที่สุดเนี่ยนะขอให้คนคิดจะพูดมีความสุขก็แล้วกันนะขอให้คนคิดจะพูดเนี่ยพ้นจากความทุกข์นะก็ท่องเอาไว้นะก่อนจะทำอะไรก็ขอให้เรามีความสุขคิดถึงใครก็ขอให้เขามีความสุขแล้วค่อยเอาเรื่องอื่นเข้ามาประกอบด้วยเนี่ยนะเรียกว่าเจริญเมตตาเอาเมตตานำหน้าไปในทุกความคิดแล้วก็ทุกอารมณ์ในสัตว์ทุกหมู่เหล่าอย่างในเมตตาสูตรไว้พึงเจริญเมตตาไปในโลกทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูหรืออีกถ้าเกิดจำแนกอีกในหนึ่งก็บอกว่าสัตว์เหล่าใดมีกายยาวก็ขอให้คนมีกายยาวมีความสุขคนให้คนมีกายใหญ่มีความสุขขอให้พูดมีความสุขขอให้สัมภเวสีมีความสุขขอให้สัตว์ที่เรียกว่าอยู่ไกลมีความสุขขอให้สัตว์ที่อยู่ใกล้มีความสุขขอให้สัตว์ที่เราเห็นมีความสุขขอให้สัตว์เราไม่เห็นเนี่ยจงเป็นผู้มีความสุขเถอะก็คือสรุปว่าขอให้คิดถึงใครก็ขอให้เขามีความสุขไปหมดคนที่คิดอย่างนี้จะสุขหรือเป็นทุกข์คนคิดอย่างนี้ก็เป็นสุข